ดีเจแมนอดใจไม่ไหวประกาศอยากได้น้องเมียใบเตยอาสยามเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ที่แซ่บไม่แผ่วเลยก็ว่าได้สำหรับนักร้องลูกทุ่งใบเตยอาสยามภรรยาสาวสวยของสามีดีเจแมนพัฒนพลกุลชรณ อยุธยาที่เจ้าตัวเพิ่งได้ให้กำเนิดลูกสาวน้องเวทมนต์ด่างต้องมนตรากุลชรและตอนนี้ทั้งทางด้านคุณพ่อและคุณแม่ก็ออกอาการเหอลูกสาวแบบสุดๆเลยก็ว่าได้อีกทั้งต้องบอกเลยว่าใบเตยอาสยามนั้นเพิ่งคลอดลูกสาวน้องเวทมนต์ได้เพียงไม่ถึงปีแต่ตอนนี้ใบเตยอาสยามกลับมาหุ่นเป๊ะปังแล้วถ้าหากไม่บอกก็คงไม่รู้ว่าเป็นคุณแม่ลูกหนึ่งแน่ๆเพราะทั้งสวยทั้งแซ่บขนาดนี้มาจากติดลบพันล้านถือเป็นรางวัลกระแตเปิดแฟนหนุ่มครบ9ปีใกล้มีข่าวดีมึนคำบุลลี่คำว่าพันล้านค่อยแต่งคนก็จะบอกว่าแหมใครจะเอามึงว่าพันล้านแบบนี้ก็มีมาจากติดลบพันล้านถือเป็นรางวัลกระแตสายมูปังไม่ไหวบ้านเทวาลัย100ล้านคบแฟนหนุ่ม9ปีใกล้มีข่าวดีเปิดใจกระแตอาสยามสายมูตัวแม่ปังไม่ไหวสร้างบ้านเป็นเทวาลัยมากกว่า100ล้านวันนี้กระแตอาสยามขออวดลุคใหม่สุดเซ็กซี่พร้อมอัปเดตสถานะหัวใจหนุ่มนอกวงการที่แว่วๆมาว่าอีก3ปีอาจจะมีข่าวดีผ่านทางรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีพีเคปิยวัฒน์และเป็กกี้ศรีธัญญาเป็นพิธีกรดำเนินรายการตอนนี้สถานะหัวใจของเรากับหนุ่มนอกวงการเป็นยังไงบ้างกระแตก็มีคุยคนที่คุยอยู่นะปัจจุบันเนี่ยคุยมานานมากแล้วถ้าถามถึงความสัมพันธ์ก็เกือบ9ปีตอนแรกเขามาในแบบที่เป็นเพื่อนสนิทกันดูแลกันเหมือนสถานะไม่ได้ชัดเจนในขณะที่เรายังไม่มีใครเราก็มีคนเข้ามาเรื่อยๆหนูก็คุยทุกคนแต่ในขณะเดียวกันคนนี้ก็ยังอยู่จนณปัจจุบันเขาก็ยังอยู่เป็นกำลังใจคอยดูแลจริงๆทำธุรกิจด้วยกันด้วยคนนี้เขาน่ารักตรงไหนกระแตอายุน้อยกว่าประมาณ 4-5 ปีมีหลายคนเข้ามาจีบเราทำไมคนนี้ถึงสามารถทิ้งห่างคนอื่นได้กระแตหนูว่ามันเป็นความหวังดีความรักที่ไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรือไม่มีความรู้สึกว่าฉันเป็นเจ้าของมันเหมือนเป็นกัลยาณมิตรทำไมต้องเป็นคนนี้กระแตเขาเป็นคนไม่พูดนิ่งๆเข้าใจโลกได้ดีเข้าใจเราแล้วเขาไม่ได้รู้สึกแบบเหมือนคนอื่นที่เข้ามาแล้วหายไปเขาเรียกว่าความอดทนไม่พอคนนี้อดทนดีเขาดูแลเราดีไหมกระแตก็เจอกับครอบครัวตลอดทำงานด้วยกันดูแลกันตลอดตั้งแต่ทำธุรกิจมา3ปีนี้เขาอยู่หลังบ้านคือน้องเขาจะเก่งแบบพวกไอทียิงแอดอะไรที่เป็นระบบต่างๆคือแต่ไม่ได้เลยแต่จะอยู่หน้าบ้านมันเหมือนช่วยกันคุณแม่ว่ายังไงบ้างกระแตแม่ไม่ว่าอะไรปีนี้หนูก็35แล้วคุณแม่ไม่ค่อยเป็นห่วงเรื่องของหัวใจเท่าไหร่แค่คิดว่าลูกเราแฮปปี้กับคนนี้หนูก็คิดว่าแม่ไม่น่ามีปัญหาตอนนี้คบกัน9ปีแล้วใช่ไหมอีก3ปีแต่งเหรอกระแตคุยกันไว้ถ้าเกิดทำพันล้านได้จะแต่งคือเขาเหมือนช่วยเราเหมือนคู่ที่เสริมกันตั้งเป้าว่าถ้าได้พันล้านยกมาเลยตอนแรกพูดกันเล่นๆแต่ทุกอย่างมันดีขึ้นด้วยความที่หนูเป็นคนขยันมากวันหนึ่งหนูนอน 3-4ชั่วโมงหนูทำทุกอย่างทำตลอดเวลาเราก็ดีใจสิ่งที่เราพูดมันเป็นจริงก็เลยคุยกันเล่นๆว่าพันล้านอยากมีครอบครัวบ้างอายุเยอะแล้วสำหรับเราพันล้านนี่เวอร์ไหมกระแตก็เวอร์นะคะถ้าตอนแรกๆหนูไม่ได้มาจากคนที่มีเงินนะหนูมาจากติดลบเลยที่บ้านเป็นครอบครัวจนคนหนึ่งแต่ว่าวันหนึ่งเราขยันเราหาวิธีทำเงินเราชกมวยตั้งแต่เด็กอะไรที่ได้เงินหนูเอาหมดร้องเพลงตั้งแต่5ขวบ
ล่ารางวัลมีความฝันอยากเป็นศิลปินจะได้มีเงินให้ครอบครัวเยอะๆพอเป็นศิลปินเสร็จวันหนึ่งเราอยากทำธุรกิจเราก็อยู่วงการมานานแล้วเนื้อโอเคพันล้านก็ถือว่าเป็นรางวัลให้กับตัวเองเวลาคนว่าโอ้โหกระแตจะเอาพันล้านเลยเหรอเวอร์ไปไหมกระแตก็มีนะคะหนูเคยไปพูดแบบนี้เหมือนกันในรายการอื่นก็คือคุยเล่นขำคำว่าพันล้านค่อยแต่งคนก็จะบอกว่าแหมใครจะเอามึงว่าพันล้านแบบนี้ก็มีพวกคอมเมนต์ลบๆแบบนี้ใส่ใจไหมกระแตเมื่อก่อนตอนเด็กๆวุฒิภาวะเราน้อยกันชนเรายังไม่ค่อยมีตอนนี้พอเข้าทางทำเราเริ่มปล่อยวางอะไรที่มันไม่ได้เป็นพลังบวกหนูก็มองผ่านเลยไม่ค่อยสนใจคำพูดเหล่านั้นเลยพี่มันเสียเวลาเสียพลังเราด้วยที่ถามแทนหนุ่มนอกวงการที่คบมา9ปีเราเซ็กซี่ขนาดนี้กระแตเรียกว่าโชว์เกือบทุกวันเลยเขาหึงไหมกระแตไม่เคยถามกันเป็นคู่ที่แปลกมากเลยบางทีเรารู้สึกว่าความรักมันแค่มองตาเคมีมันได้คือจบหนูว่าเขามีห่วงบ้างแต่ห่วงไม่ให้ใส่อย่างนู้นอย่างนี้เขาไม่เคยยุ่งเลยเขารู้ว่านี่เป็นงานของเราเพราะตัวจริงหนูใส่กางเกง3ส่วนเสื้อตัวใหญ่ๆไปดูหนังถ้าวันหนึ่งเขามาบอกว่าอย่าใส่นะมันเซ็กซี่เกินไปโกรธไหมกระแตไม่โกรธครับเพราะทุกครั้งหนูให้เขาสแกนก่อนรูปไหนสวยนางก็จะบอกว่าอันนี้น่าเกลียดไปไม่เอาอันนี้โป๊ไปก็มีเตือนก็เป็นความน่ารักกระแตเป็นสายมูเต็มๆเลยอย่างนี้ตอนคบเขาต้องไปดูไหมวันเกิดปีนี้ราศีนี้ถึงจะเข้ากับเราได้กระแตตัวหนูไม่เคยดูเรื่องแฟนเลยไม่เคยขอพรพระเรื่องแฟนจะขอแค่ให้เรามีสติในทุกวิเราจะขอให้เจอคนดีๆ ดูแลเรามากกว่าถ้าถามว่าคนนี้ใช่ไหมหนูไม่ได้อยากรู้ว่าใช่ไหมแต่แค่ว่าอยู่กับปัจจุบันแล้วมันโอเคอนาคตเป็นเรื่องไม่แน่นอนกระแตที่ปังมูอะไรจะได้มูตามรวมไปถึงบ้านหลังใหม่ที่บอกว่า100ล้านหลังที่เท่าไหร่แล้วกระแตอันนี้หลังที่5คือเป้าหมายที่หนูซื้อหลังใหม่หนูอยากมีเทวาลัยในบ้านที่อยู่ก็มีแต่ถ้าเรียกเทวาลัยก็ดูยิ่งใหญ่ไปมันไม่ถึงกับเป็นวัดเรียกว่าเป็นห้องที่มีพระพิฆเนศมีองค์พระคือแต่เป็นคนที่นับถือทุกศาสนาหลายๆคนอาจมีถามว่าสรุปเป็นพุทธไหมทำไมมีไหว้เทพแขกซึ่งแต่ไหว้ทุกศาสนาเพราะแต่เชื่อว่าทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีเป็นความศรัทธาส่วนตัวบ้านเดิมก็ดีอยู่แล้วแต่ว่ามันอยู่ชั้น3มันลำบากแล้วหนูรู้สึกว่าห้องมันเล็กไปเพราะว่าบ้านแต่แปลกอยู่อย่างหนึ่งจะมีพระอาจารย์พระเกจิชอบมาจำวัดชอบมาทำกิจที่กรุงเทพแล้วชอบมาที่บ้านกระแตแล้วลูกศิษย์ก็เต็มไปหมดเลยหนูก็เลยบอกว่าเดี๋ยวถ้าได้บ้านหลังใหม่มีพื้นที่นะหนูจะทำห้องรับรองเป็นเทวาลัยสำหรับใครที่สายมูหรือสายบุญถ้าเรียกภาษาชาวบ้านเรียกว่าเป็นบ้านรับแขกหรือเปล่ากระแตประมาณนั้นแต่เป็นบ้านทำงานด้วยในนั้นมีสตูดิโอสำหรับถ่ายรูปถ่ายสินค้ามีมุมสวยๆไว้ทำงานเลยกระแตไปหลงไหลการมูการบูชามาจากไหนกระแตตอนเด็กๆหนูไม่แน่ใจว่าทำไมถึงชอบแม่มีลิปสีแดงต้องเอาซ่อนไว้หลังตู้เลยไม่งั้นหนูจะเอาลิปสีแดงมาจุดหน้าผากไม่รู้เพราะอะไรอายุ 3-4 ขวบชอบทาลิปใส่เครื่องประดับแล้วชอบดูแม่พึ่งพุ่มพวงด้วยแล้วแม่พึ่งเขาก็ชอบอินเดียเหมือนกันก็เลยอาจจะรู้สึกซึมซับตั้งแต่ตอนนั้นหรือเปล่าพอโตขึ้นเริ่มเข้าวงการก็มีการไหว้พระพิฆเนศศิลปินจะไหว้กันเยอะจริงๆพระพิฆเนศไหว้กันทุกวงการเป็นเทพแห่งความสำเร็จพอเราไหว้พระพิฆเนศเรามีความอยากรู้อีกพระพิฆเนศมาจากไหนทำไมหัวเป็นช้างไปศึกษาเพิ่มเติมพ่อเป็นใครแม่เป็นใครกลายเป็นไหว้ทั้งตระกูลไหว้พระศิวะซึ่งเป็นบิดาของพระพิฆเนศและไหว้พระอุมาซึ่งเป็นพระมารดาของพระพิฆเนศตอนนี้หนูก็ไหว้ทุกองค์เลยถึงขั้นทำเป็นเทวาลัยแสดงว่าขอแล้วได้ตลอด
กระแตหนูว่าเป็นความศรัทธาที่เราสัมผัสได้ว่าเรามีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นหลายอย่างเช่นขอบ้านหลังปัจจุบันที่ไม่ใช่หลังใหม่นะคะตอนนั้นหนูก็พูดไปของหนูไม่คิดว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าได้หนูจะทำหนูขอให้ยอดขายหนูได้100ล้านสำหรับหนู100ล้านมันเยอะมากแล้วหนูจะทำบุญ 9,999,999 บาทพอออกผลิตภัณฑ์มันก็ค่อยๆดีขึ้นในขณะ2ปีที่ผ่านมาทุกคนเจอวิกฤตโควิดไปกันไม่รอดแต่เหมือนสวนทางเราก็คิดว่าอาจจะมีทั้งความที่เราขยันและเราโชคดีหลายๆโอกาสมันเข้ามาทำให้เราได้ยอดนั้นหนูก็เลยไล่ทำบุญจนครบ9ล้านแล้วเทวาลัยหลังใหม่ก็ทำไป9ล้านกว่าแต่ตอนนี้น่าจะเกินแล้วเพราะหนูใช้ศิลปะอินเดียแท้ให้พี่ๆกรมศิลปากรมาปรึกษามาช่วยดูแบบหนูทำแบบเหมือนอินเดียใต้พระพิฆเนศที่วัดแขกที่ใต้เลยบ้านหลังที่สองนี่เราจะเรียกเป็นวัดแขกหลังที่สองได้ไหมกระแตมันไม่ได้เปิดให้คนเข้ามาไหว้แต่เปิดให้สำหรับคนที่รู้จักกันหลังที่ห้าเสร็จหรือยังกระแตตอนนี้ประมาณ 60-70% เหลือบิ้วอินข้างในพี่เขาบอกว่าประมาณ 3-4 เดือนน่าจะเสร็จพอเสร็จจัดฉลองใหญ่เลยไหมกระแต3วัน3คืนเลยเพราะว่าวันแรกทำพิธีพุทธขึ้นบ้านใหม่วันที่2เป็นพิธีโซฮาของแขกเลยหนูก็จะรำถวายเกี่ยวกับเทพอินเดียวันที่3คือเมากับเพื่อนๆ เทวาลัยหนูแกะสลักทุกอันไม่มีวอลเปเปอร์เลยผนังเหมือนเราปัดทองแท้หมดเลยหนูทำเต็มที่เพราะว่าหนูเชื่อว่าถ้าเราศรัทธาอะไรแล้วมันทำให้เรามีพลังแค่นั้นเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลจะธุรกิจมันปังขนาดนี้สิ่งที่ได้ยินมาจริงไหมที่กระแตจะเลิกร้องเพลงกระแตคนแซวเยอะมากเพราะว่าหนูไม่ค่อยได้รับงานคือตอนนี้เราเลือกรับงานเมื่อก่อนงานอะไรมาเอาหมดวิ่ง 3-4 งานก็ไปหมดแต่ด้วยอายุเราเยอะขึ้นด้วยยอมรับว่ามันเหนื่อยมากขึ้นเราแต่เต้นทีหนึ่งรู้สึกได้ว่าเหนื่อยจริงๆแล้วบางงานที่มันตรงกับมีตติ้งหรือประชุมบริษัทหรืออะไรที่เกี่ยวกับธุรกิจเราก็เหมือนบาลานซ์ก็จะเลือกเฉพาะงานที่เราสามารถไปได้นะไม่ได้เลิกนะยังร้องอยู่เพลงใหม่แซ่บขนาดนี้โดนดราม่าเยอะไหมกระแตเยอะค่ะแต่จริงๆการเต้นแบบนี้มันมีมานานแล้วแต่เป็นของชาวต่างชาติบ้านเราอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วเขาจะมองว่าโทษนะคะมันจะมีเป็นแบบไม่ค่อยดีคือแบบแรงมากเราบอกคนที่พยายามบูลลี่เรายังไงกระแตหนูไม่ค่อยพูดเพราะพูดไปเขาก็ไม่เข้าใจอยู่ดีถ้าคนไม่เข้าใจแต่ว่าถ้าเด็กเจนใหม่ที่ติดตามแมรี่ฮันน่าบียอนเซ่เขาจะรู้เลยว่าชุดแบบนี้เบามากเวลาเจอคอมเมนต์ไม่ดีมันกินพลังงานด้านดีของกระแตบ้างไหมกระแตตอนนี้ไม่เลยครับเพราะหนูรู้ว่าจุดที่หนูทำอยู่มันไม่ได้ทำมาให้ถูกใจทุกคนแต่หนูทำเพราะว่ามันเป็นความสุขแต่มันมีคำแรงอยู่คำนึงว่าเธอเป็นจุดบอดของวงการลูกทุ่งทำให้วงการลูกทุ่งเสื่อมเสียกระแตตอนเพลงตื้อเลยตอนนั้นเหมือนเป็นครั้งแรกที่แต่เปลี่ยนวงการลูกทุ่งเอาแดนซ์มาใส่พอยุคสมัยมันเปลี่ยนหนูว่าเดี๋ยวทุกคนก็จะตามและเข้าใจเองพวกที่บูลลี่ใช้คำกระทบจิตใจเราคิดจะดำเนินคดีไหมกระแตมันเสียเวลาหนูไปทำพันล้านดีกว่านอกจากพันล้านแล้วอะไรที่ทำให้เราก้าวข้ามคอมเมนต์ต่างๆได้กระแตครอบครัวค่ะคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านจะรู้ว่าจริงๆแล้วตัวตนแต่เป็นยังไงอย่างที่แต่บอกทุกคนมีภาระหน้าที่ที่ต่างกันเพราะฉะนั้นจุดที่แต่อยู่ก็มีหน้าที่ที่ต่างกันแต่มีหน้าที่ของแต่ไม่มีใครรู้เท่าตัวเราอยากให้ทุกคนมีความสุขกับผลงานแต่เชื่อว่าถ้าใครดูแล้วมีความสุขแต่โอเคมากแต่ถ้าใครไม่มีความสุขเลื่อนผ่านค่ะง่ายมาก